เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูแซ่บๆครับนั่นก็คือลาบหมูและน้ำตกหมูครับเป็นรูปแบบของลาบไทยอีสานนะครับทำไม่ยากรสชาติแซ่บมากจริงๆและช่วงนี้เด็กๆต้องหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะฉะนั้นเราไปทำสองเมนูแซ่บๆด้วยกันครับลาบหมูและน้ำตกรสแซ่บครับไปทำด้วยกันดีกว่าทีนี้เราก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับแล้วลงตะไคร้ทุบนะครับแล้วก็ทำการต้มไส้อ่อนเลยครับนี่งานลาบต้องมีนะครับไส้อ่อนแบบนี้ต้มไส้อ่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนตับหมูนะครับเราจะใช้วิธีการลวกนะครับใช้น้ำร้อนจากการต้มไส้นี่แหละครับลวกไปเลยถ้าเอาตับไปต้มด้วยนะครับตับจะแข็งใช้วิธีการลวกจะดีกว่าครับแล้วครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมสำหรับตับนะครับผมส่วนเนื้อหมูเนี่ยนะครับก่อนจะนำไปย่างนะครับหมักอย่างเดียวนะครับซีอิ๊วขาวนะครับหมูที่ใช้ใช้ส่วนสันคอก็ดีนะฮะอร่อยดีนุ่มด้วยนะครับหมักซีอิ๊วขาวสัก10นาทีนะครับก่อนนำไปย่างนะครับหมูจะได้มีรสชาติที่อร่อยนะครับครับเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วทำการทำน้ำตกก่อนเลยครับเริ่มต้นที่หมูที่เราไปย่างไว้นะครับตกหมูของเรานะครับเติมน้ำซุปครับน้ำที่ต้มไส้อะนะกระชับรสชาติได้ตอนนี้เลยครับถึงช้อนเก๋ๆนะครับกับผงปรุงรสนะครับทีนี้ก็ลวนหมูของเรานะครับให้สุกเลยนะครับตอนย่างนี่คือไม่ต้องย่างจนสุกก็ได้นะครับย่างแค่พอหอมๆนะฮะให้น้ำตกโอเคสุกประมาณนี้ครับปิดแก๊สครับผมพักให้เย็นสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันต่อเอาละครับหมูของเราเย็นตัวแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสนะครับเริ่มต้นที่ความแซ่บก็คือพริกป่นนะครับผมจะใช้1ช้อนครึ่งนะครับความเค็มจากน้ำปลานะครับ2ช้อนนะครับความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดจากมะนาวบีบสดนะครับ1ซี่ก่อน2ซี่3คลุกเคล้าตรงนี้ก่อนเลยครับคุณกลิ่นกลิ่นมะนาวบีบสดนี่มันชวนน้ำลายแตกจริงๆเลยเมื่อคลุกเคล้าจะเข้ากันได้ดีแบบนี้นะครับก็ต้องซิมเบิ้งสักหน่อยนะครับเด้อซิมเบิ้งความเผ็ดความเค็มความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวดรอปไปนิดนึงเติมได้ครับอีก1ซี่นะครับปรุงรสชาติตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับทีนี้ก็ตามด้วยข้าวคั่วของเราครับ1 2 3ครับตามด้วยหอมแดงหรือหอมแขกนะครับผมคลุกเคล้าก่อนเลยครับโหคุณหอมกลิ่นข้าวคั่วจริงแต่ละน้ำลายแตกจนกระพุ้งแก้มเลยอะแค่นี้แหละครับง่ายๆนะครับจบท้ายด้วยผักชีฝรั่งผักชีไทยต้นหอมสะระแหน่สะระแหน่นะครับแค่นี้แหละครับผมต้องตกหมูง่ายๆสไตล์เรานะครับป่ะจัดจานกันดีกว่าเรามาจัดเมนูที่2เลยครับนั่นคือลาบหมูนะครับเริ่มต้นที่หมูสับนะครับแล้วก็น้ำซุปนะครับน้ำต้มไส้หมูนะครับแต่ก็กระชับรสชาติไปเลยครับ1ช้อนเก๋ๆนะฮะใส่ตอนนี้เลยนะครับผมผงปรุงรสนะครับทีนี้ก็ลวนหมูของเราให้สุกเลยนะครับผมพอหมูสับของเราเริ่มจะสุกแบบนี้นะครับลงได้เลยครับกับไส้อ่อนที่เราต้มไว้แล้วก็ตับที่เราลวกไว้นะครับพอหมูสับของเราสุกนะครับทีนี้ก็ปิดแก๊สครับพักให้เย็นตัวนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันครับแล้วครับหมูของเราเย็นตัวลงแล้วนะครับทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยครับเริ่มต้นที่ความเผ็ดนะครับจี๊ดจ๊าดนะครับ1ช้อน1ช้อนครึ่งนะครับความเผ็ดนี่ปรับได้ตามความชอบได้เลยนะครับความเค็มจากน้ำปลา2ช้อนนะครับความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวบีบสดนะครับปื๊ดความเผ็ดความเค็มนั่นนะครับปรับได้ตามความชอบเช่นกันนะครับ4ซี่ก่อนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเอาละปรุงรสแล้วก็ต้องซิมเบิ้งสักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังใดอาทุ่งยวงเลยลูกเป็นไงกับซัดอีลีครับรสชาตินี้เราชอบใช่ไหมชอบครับโอเคเมื่อเราได้รสชาติที่โดนใจแล้วนะครับแซ่บๆแบบนี้นะครับลงหอมแดงหรือหอมแขกได้เลยครับตามด้วยข้าวคั่ว1 2 3นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับข้าวเหนียวเราหุงเสร็จยังอ่ะเสร็จครับเรียบร้อยแล้วครับจานนี้จัดเลยโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมน่ากินมากไส้อ่อนน่ากินมากครับจริงๆๆทั้งไส้อ่อนและตับจบท้ายนะครับโรยผักกระหม่อมได้เลยครับ
ผักชีฝรั่งนะครับที่ฝรั่งไม่รู้จักผักชีไทยนะครับต้นหอมสะระแหน่ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วครับน้ำตกหมูครับโอ้โหรสแซ่บวุฒิชัยเสร็จแล้วครับลาบหมูแซ่บๆครับครับก็เสร็จแล้วนะครับกับส้มตำแซ่บๆของนายทุ่งครับมันต้องจังสั้นทีนี้นะคะตอนเมนูแซ่บๆของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรอช้าอะไรๆธีรพัฒน์จัดสิครับจัดสิครับเมนูนะฮะช่วงนี้วันหยุดยาวเลยครับเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนครับผมสถานการณ์โควิดครับโรงเรียนก็ให้หยุดกี่วันเนาะ27วันเปิดวันที่27ครับตกลง27วันนี่เปิดวันที่27ครับโอเคพอจากนั้นเนี่ยอยู่บ้านก็ต้องทำอะไรกินแซ่บๆกันหน่อยที่เราอะเป็นไงบ้างทุ่งจัดจ้านมากเลยครับมันต้องอย่างนั้นสิอุ้ยหนึ่งวันบรรยากาศอย่างนี้นี่ตื่นนะครับวันนี้นะครับบอกกับท่านผู้ชมนะครับแอบแซ่บครับถึงข้าวนอกบ้านอีกแล้วนะฮะแต่เป็นนอกบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ของคนอื่นนะถ้ามีบ่อนะฮะมีสระอันนี้เขาเรียกอะไรนะหนูศาลาหรือเถียงนาน้อยศาลาครับแล้วเถียงนาล่ะเถียงนาก็อีกอย่างนึงครับเถียงนาคือตรงไหนเถียงนามันก็เหมือนอย่างนี้ครับที่มันแต่มันอยู่ตรงนาอันนั้นเขาเรียกเถียงนาโอเคอันนี้เขาเรียกศาลากลางน้ำครับศาลากลางน้ำไม่ใช่ศาลากลางเปลี่ยนใช่ไหมครับศาลากลางเปลี่ยนอยู่ที่วัดเกิดมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บน้ำกันเด้อครับเด้อมาเด้อลาบหมูยั่วๆจ้ามากินลาบด้วยกันนะครับอันนี้สองคนก็ยอมเรียกท่านผู้ชมเหรอกินลาบด้วยกันนะครับกินลาบด้วยกันนะครับครับหมูเนี่ยกินก็อร่อยก็อร่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับอยู่ๆโรงเรียนก็โดนสั่งปิดนะใช่ไหมคุณครูก็แจ้งมาครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดมาจากเขตอื่นแต่ทีนี้มาตรการเขาเลยว่าให้สั่งให้โรงเรียนปิดก่อนเนาะครับหยุดอยู่ที่บ้านก่อนนะครับสักระยะหนึ่งครับถ้าเกิดมันติดมันก็ติดกันทั้งโรงเรียนนะครับนั่นแหละสิตาก็ไม่อยากให้ไปหรอกใช่ไหมยอดตอนนี้ก็ยอดพุ่งไปสูดไม่มีท่าทีว่าจะลดเลยครับโควิดมันเอาจริงนะเนี่ยเรื่องวัคซีนก็เถียงกันหน้าดูเลยก็มีช้อยให้เลือกเยอะเนาะแล้วก็มีหลายประเทศที่เขาต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างอย่างเราเป็นคนไทยเราก็อยากมีสิทธิ์เลือกบ้างนะว่าตัวไหนดีสำหรับเราเนาะครับบรรยากาศมันฝนจะตกเลยครับบ้านเราใช่ช่วงนี้ฝนครับยังไม่ได้ถามเลยเห็นไหมกลิ่นอาหารแบบนี้ตุ้งครับมาแรงวันมาเพียบเลยว่ะอย่านะอย่ามาแย่งนะ และที่สำคัญนะชะทุ่งอ่ะมันตำส้มตำแซ่บมากจริงนะมันปรุงอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณเพื่อต้องการหารสแซ่บให้เจออ่ะแต่พอตำออกมาแล้วนะไม่ผิดหวังใช้เวลาโม่นานหน่อยมันนะบรรจงไงผ่านเป็นไงบ้างครับความเผ็ดแซ่บสุดติ่งอ่ะจริงแรงวันมาเต็มเลยครับตา จับทอดให้หมดเลยส้มตำเองไม่ธรรมดาจริงๆชะทุ่งเปิดร้านขายไหมกลัวโควิดครับเอาไม่ถึงใช่ไหมต้มตำไหมมายกการไหมพี่มายกการไปลูกแซ่บสว่างเลยอ่ะครับอาจจะใช้คำว่าสวงได้เลยอ่ะคือสวงก็คือสั่งนะสองเมนูที่ทำในวันนี้นะครับก็เป็นรูปแบบของทางลาบทางภาคอีสานนะฮะทำไม่ยากหรอกปรุงรสชาติให้ถูกใจเรานะครับความเผ็ดตามใจชอบความเปรี้ยวตามใจชอบแล้วก็ความเค็มตามใจชอบได้เลยแต่มันจะหอมกลิ่นของข้าวคั่วแต่วันนี้อาไม่ได้ใส่หนังหมูอ๋อครับถ้าเกิดใส่หนังหมูด้วยนะโอ้โหเคี้ยวจังนึกหนังหมูซอยนะครับหนังหมูต้มแล้วไปซอยสิหั่นๆเป็นชิ้นอ่ะครับเย็นสู้ฟันหนึบหนับแต่ผมว่าใส่กับไส้อ่อนก็เหมาะครับบางคนจะใส่หนังหมูด้วยแซ่บปะแซ่บครับเหงื่อเต็มหน้าอีกแล้วเขาเป็นเด็กตัวใหญ่ครับคุณผู้ชมกินอาหารแล้วแซ่บๆหน่อยเหงื่อจะเต็มหน้าหน้าสงสารซูดปากด้วยเผ็ดครับเด็กๆบ้านเราจะบอกให้กินเผ็ดเก่งมากครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเป็นเด็กๆที่ชอบอาหารรสแซ่บๆใช่ครับเมนูวันหยุดที่ทีอยากทำอ่ะที่บอกตาไว้อ่ะต้มตำเหรอครับหลังจากมาม่าไปแล้วสอนให้ทีทำต้มตำได้ปะได้ครับเพราะว่าหนูหยุดอีกตั้งหลายวันพุทธิชัยด้วยครับเดี๋ยวฝึกเตี้ยวไข่ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับอาหารบ้านเราจริงๆมีหลายภาคนะฮะภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคใต้ภาคอีสานส่วนเด็กๆเนี่ยก็ให้เขาฝึกนะฮะถ้าเกิดเขาเผ็ดมากๆเนี่ยเขากินไม่ได้เขาจะรู้ตัวว่าเขาเผ็ดนะฮะเขาก็จะกินข้าวเหนียวเยอะหน่อยตกลงเราแก้งว่าไม่ได้แก้ครับแต่การฝึกครับอาหารอีสานก็ต้องแซ่บนะฮะหนูก็ชอบรสแซ่บอยู่แล้วเนาะครับนุ่มครับทำครับของชีครับอ
โดนใจกินเมนูแซ่บๆนะครับไล่โควิดเฮ้ยไล่ได้ป่าวะไล่ไม่ได้หรอกแต่มีความแซ่บนะครับข้าวเหนียวเนื้อจริงๆนะครับนึ่งเองนะครับแต่ว่าที่นี่ที่ใส่ถุงร้อนแบบนี้มันค่อนข้างจัดการง่ายเนาะใช่ไหมจะได้กินสะดวกใช่ไหมจะใช้ซ่อมจกจะได้ปั้นก็ได้ครับถูกต้องถูกต้องตอนนี้ก็ต้องแจ้งกับท่านผู้ชมนะครับผมจังหวัดที่เราอยู่อำเภอที่เราอยู่เขตที่เราอยู่เนี่ยครับสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนั่นนะครับตอนนี้ก็โรงเรียนสั่งหยุดเนาะใช่ไหมครับหนูอยู่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนหนองแม่แตงธรรมศาสตร์อาสาครับแล้วของวุฒิชัยอ่ะหนองไม้กองครับโรงเรียนหนองไม้กองนะครับสองโรงเรียนนี้และอีกหลายๆโรงเรียนในเขตเนี่ยครับคือว่ามีการสั่งหยุดเรียนก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเพื่อให้มันปลอดภัยไปก่อนเนาะทีเนาะครับคิดถึงเพื่อนมากปะคิดถึงครับคิดถึงคุณครูไหมครับเป็นเด็กน่ารักของคุณครูเนาะวันนี้ยิงนกไปตายไปกี่ตัวไม่โดนครับมีแต่ยิงว่าวครับยิงว่าวเฮ้ยยิงว่าวยิงว่าวแล้วก็ผมกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเรานะครับเมนูแซ่บๆแบบนี้นะครับอย่าพลาดเฉียวนะฮะจัดไว้บ้างผักได้กินได้หลากหลายเนาะเมนูแบบนี้จะทำให้กินผักได้เยอะครับจริงจริงจริงงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 บ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามเด็กชายวุฒิชัยนะคะบ๊ายบายครับทำอะไรให้เขาดูล่ะให้เขาติดตามเนี่ยผมไม่รู้ครับเออผมเบสอยู่